CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณไปพร้อมคุณครับก็เข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-949-6198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CR วลัยยนต์จำหน่ายรถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Fresh and Dino King ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับฝนตกอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับมันอยากให้ตกแบบเมื่อวานแล้วกันไม่ไหวน้ำโอ้โหต้องลุยน้ำเข้าบ้านเอาเรามาคุยกันเรื่องป้องกันน้ำท่วมนิดนึงไหมไม่ใช่ป้องกันน้ำท่วมทำยังไงขับรถลุยน้ำท่วมเออต้องทำยังไงดีนะใช่เรามาคุยกันหน่อยดีกว่ากับเรื่องตรงนี้นะอาจารย์เองนะเพราะว่ามันมีประโยชน์กับท่านผู้ที่ใช้รถสมมติวันนี้ตกหนักเลยท่วมครับท่วมแค่ไหนถึงจะไปได้ครับครึ่งล้อเอาครึ่งล้อครึ่งล้อนะไม่ใช่บิ๊กฟูดครึ่งล้อนะไม่ใช่รถคันที่เราขับล้อนะออฟรถครึ่งล้อไม่ได้นะไม่ใช่ดูรถคนอื่นด้วยนะหมายถึงต้องดูรถที่เราขับนะดูรถตัวเองบางคนไปมองว่าไอ้น้ำประมาณครึ่งล้อโอ้โหไปดูล้อพวกรถปิกอัพที่สูงสูงใช่แต่รถตัวเองเป็นรถพวกอีโคคาร์เรียบร้อยล้อเป็นคนละไซส์กันเพราะนั้นก็ต้องลงไปแต่จริงๆแล้วจะลงไปอย่างดูมันก็จะใช่แหละต้องสังเกตนะสังเกตดูก็ได้จากปริมาณต้องสังเกตดูอย่างริมถนนสีนครินเนี่ยที่ท่วมๆมาถ้าท่วมมิดฟุตปาดก็อันนั้นก็ต้องเตรียมตัวหาวิ่งขวาสุดปลอดภัยหรือไม่ก็หาอยู่เลนกลางดีที่สุดนะบางทีขวาเนี่ยขวาซ้ายมันสโลปเนี่ยนะฮะน้ำเทมันสโลปตรงกลางเนี่ยจะสูงที่สุดในหลักการตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้จอดอย่าไปเสี่ยงเลยจอดดีที่สุดหรือนะครับถ้ามีที่จอดปลอดภัยอย่าลืมนะฮะว่าท่ออากาศเนี่ยมันจะเป็นท่องวงใช่ไหมอาจารย์มันจะเป็นท่องวงที่มาอยู่บางทีบางรุ่นอยู่ต่ำสุดครับนะฮะเวลาวิ่งแล้วน้ำปะทะแล้วเป็นคลื่นมันก็จะดูดปื้ดเข้าไปในเครื่องพังเลยนะน้ำดูดเข้าไปแทนออกซิเจนนะครับดูดเข้าไปในตรงท่ออากาศเข้ามากออากาศแล้วเข้าไปในเครื่องลูกสูบอัดขึ้นมาตูมเรียบร้อยเลยลูกสูบเอามองโลกทั้งตัวครับหรือว่าเสื้อแตกต้องเปลี่ยนเครื่องทั้งตัวนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามันอันตรายมากๆในการป้องกันหลีกเลี่ยงเส้นทางนะถ้ารู้ว่ามันท่วมลึกก็อย่าไปดูเส้นทางอื่นที่มันสามารถไปได้เหมือนกันก็อ้อมหน่อยก็ยังดีกว่าอย่าไปลุยอย่าไปคิดว่ารถเราลุยน้ำได้ไม่เราไม่ใช่เรือหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็หาที่จอดปลอดภัยเปิดฝากระโปรงให้เป็นนะครับแล้วก็รองเท้าคู่หนึ่งเป็นหมื่นสองหมื่นก็ถอดเอาไว้ในรถเดินเท้าเปล่าถกขางเกงแล้วก็ไปถอดไอ้ท่องวงอากาศออก แค่นั้นเองถอดเดี๋ยวนี้ก็ทำออกมาง่ายๆครับประกอบง่ายถอดง่ายประกอบง่ายถอดท่องวงอากาศออกตรงท่อที่ต่อเข้ามากับอากาศอะถอดออกปุ๊บเราก็เอาเก็บไว้ในรถแล้วทีนี้ท่านขับไปเถอะครับแต่ว่าอย่าลุยนะไม่ใช่ว่าเหยียบคันเร่งเข้าใจแล้วพี่หมอพูดแล้วรถรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้ต่อจากกองอากาศมันจะเป็นท่อไปดักอยู่ตรงหน้ากระจังเอาอากาศเย็นเข้าเพื่อเอาอากาศเย็นเข้ามาเวลารถวิ่งไอ้ตรงเนี้ยเวลาถ้ารถวิ่งสวนกันแล้วรถวิ่งสวนเลนมาแล้วมีกระชอกน้ำปะทะขึ้นมาแล้วมันก็เครื่องยนต์ดูดเข้าไปด้วยมีการดูดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับมันก็ดูดน้ำเข้าไปแทนหรือว่าดูดน้ำกับอากาศเข้าไปก็เรียบร้อยไปอยู่ในห้องเผาไหม้เกิดการสันดาบเกิดการจุดระเบิดขึ้นมาเรียบร้อยครับนะจะไปถอดดีๆแล้วกันรถบางรุ่นมีแอร์โฟร์ถอดไม่ได้นะไม่ถอดไปไม่ได้นะข้อต่อมันจะอยู่ข้อต่อข้างนอกข้อต่ออยู่นอกน้ำก็จะหกไปอยู่กองอยู่ตรงนั้นแหละครับมันจะไม่เข้าที่กองอากาศนะฮะมันก็ช่วยได้ตรงนี้แต่ว่าก็ปิดแอร์
นะครับปิดแอร์ในการถ้าต้องลุยถ้าต้องลุยจริงปิดแอร์ไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ปิดแอร์ดีที่สุดแล้วอย่าเติมคันเร่งปล่อยไหลไปครับนะครับตรงนี้เอาคร่าวๆก่อนแล้วกันไปโทรเข้ามาดีกว่าสดๆได้ไลน์โทรมาสงสัยนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่เจอน้ำท่วมที่ไหนโทรมารายงานได้จะได้ไปหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นครับโทรกันเข้ามาแล้วก็เราทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นที่ปรึกษาท่านได้ไม่ต้องกลัวขออนุญาตรับสายรับสายคุณเบิ้มครับสวัสดีครับคุณเบิ้มครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้ง3ครับอยากถามว่าฟอร์ดเฟียสต้าปี12เครื่อง 1,600 นี่ใช้ได้ไหมครับน่าเล่นไหมครับเฟียสต้า 1,600 ก็ตระกูลเขาดีอยู่แล้วนี่ฟอร์ดนะฮะมันเป็นตระกูลอเมริกาเขาอยู่แล้วตรงนี้ถามว่าตระกูลมาก่อนอันดับแรกเลยก็น่าใช้ครับเพราะว่าเป็นรถที่มีชื่อเสียงมาอยู่ที่พี่นานนะที่พี่ซื้อจะซื้อหรือว่าไงฮะจะซื้อครับราคาเท่าไหร่ครับก็ยังไม่ทราบราคาอยากจะรู้ว่าราคากลางอยู่ตรงไหนฮะปี12เครื่อง 1,600 ครับปี12เครื่อง 1,600 วิ่งในเมืองหรือว่าวิ่งต่างจังหวัดบ่อยครับตรงนี้วิ่งในเมืองซะส่วนใหญ่ครับโอเคก็ดีครับใหม่เท่าไหร่ละคันที่พี่ไปดูมาประมาณแสนกว่าแสนกว่าเกือบ 200,000 ติดแก๊สมาไหมครับไม่มีติดแก๊สไม่มีนะดีครับแสนปลายเลยเหรอครับก็เยอะอยู่นะถ้าแสนปลายไม่มันเยอะไปนิดนึงนะผมว่าแต่ว่าตามปี2012 12อยู่ประมาณ 300,000 นะฮะประมาณ 300,000 โดยประมาณคือราคาไม่เกินเนี่ยนะฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้กระแสหรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่คนที่เขาไม่พึงพอใจสินค้าตัวนี้อยู่คือ Fiesta คือบางคนขับแล้วบอกว่ามันมีปัญหาเกียร์กระตุกแล้วก็อะไหล่บางตัวมันมีปัญหาราคาแพงหรือว่าการมีการรั่วของซีนเกียร์ต่างๆนะครับซึ่งบริษัทแม่เองก็พยายามจะดูแลอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องยอมรับว่าระบบเกียร์แบบ power shift เนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมาะกับการใช้งานคนแบบคนไทยที่เข้าใจว่าเกียร์ออโต้มันต้องสมูทนะครับเพราะว่าระบบเกียร์ power shift แบบเนี้ยมันเน้นการขับขี่ที่ให้สมรรถนะที่ดีนะครับแล้วก็สนุกแต่ว่าบางช่วงในกรณีที่กล่องสมองกลเขากำลังคำนวณการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามันมีอาการกระตุกกระชากบ้างนะฮะถ้ารับได้ก็โอเคนะฮะควรจะไปเจอคันที่มีปัญหาหลังๆอ่ะสิพี่เอกถ้าที่ยังไม่ได้เคลมคือปี12ถ้าเทียบกับรถรุ่นอื่นที่เป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนมันแพงกว่านี้นะครับทั้งที่ตอนออกเนี่ยราคามันก็อยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ราคามันตกเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2 3อย่างคือ1มันอาจจะมีปัญหาจากผลิตภัณฑ์เองนะครับต้องยอมรับว่ามีนะครับ2เลยมีปัญหาจากการบริการศูนย์บริการบางศูนย์อาจจะไม่ค่อยโอเคกับราคาอะไหล่นะครับสูงกว่ารถญี่ปุ่นถ้ารับได้นะครับคุณจะได้รับการขับขี่ที่ดีสมรรถนะการขี่แบบรถยุโรปนะฮะอันนั้นคือจุดเด่นนะครับแล้วก็ความปลอดภัยแล้วทำไมถึงเลือกเป็น Fiesta พี่ถามกลับนิดนึงครับเพราะเห็นน่าจะขับสนุกแล้วก็กลัวอย่างเดียวคือเห็นเขาในไลน์บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกียร์ใช่แต่ปีนี้น่าจะมีปัญหาไหมฮะปี12นี่เกียร์มันจะดีขึ้นยังถามว่ามีไหมคือใน100คันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาทุกคันนะครับมันอยู่ที่ว่าคันที่เราได้มาเนี่ยนี่แหละผมกลัวตรงนี้แหละมันใช่หรือเปล่าแล้วคันนี้ที่เขาจะขายเนี่ยเพราะว่าเผอิญขายเพราะว่าเกียร์เขามีปัญหาหรือเปล่าหรือเปล่านี่ไงต้องลองขับดูต้องลองเช็คที่ดีที่สุดเข้าศูนย์ก่อนจะซื้อเช็คประวัติกับไปที่ศูนย์ว่าคันนี้เคยเคลมเรื่องเกียร์หรือมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ลองขับนะครับครับถ้าคิดว่าจะเล่นรุ่นนี้ให้ได้เพราะว่าในงบเท่านี้ 300,000 ก็ยังไปตัวอื่นได้ไปตัวอื่นแต่ว่าปีอาจจะไม่ได้ใหม่เท่านี้ครับอันนี้ได้ปีค่อนข้างใหม่เป็นรถญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ต้องเอาเลขเครื่องเลขสี่หรือขอสำเนาทะเบียนเขาอะลองเช็คที่ศูนย์ดูก่อนครับนะครับถ้าเคยเคลมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยครับนะฮะครับอย่างนั้นขอบคุณมากนะครับพิธีกรทั้งสามครับได้ครับท่านครับสวัสดีครับครับได้ข่าวว่าในส่วนของเกียร์เนี่ยก็จะมีการเพิ่มการันตีในชุดเกียร์ให้นะครับอันน่าจะเป็น5ปีนะครับลองดูทีหนึ่งนะฮะใช่เขาก็ได้ยินว่าตัวเกียร์เขายืดระยะการันตีออกมาให้ที่มีปัญหากันเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่รู้นะเป็นส่วนตัวผมนะคือถ้าผมมองว่ามันมีปัญหากันเยอะนะก็ก็ไปเอางี้ดีกว่าสบายใจจะซื้อทั้งทีนะก็มันมีรถเสี่ยงทำไมไม่เสี่ยงทำไมอ่ะใช่มันรถมันมีปัญหาอยู่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะเรื่องนี้ทางฟอร์ดเองเขาก็ออกมายอมรับว่ามีปัญหาครับแล้วถ้าเราจะคิดจะไปซื้อมือสองมาผมว่า
เราดูตัวอื่นดีกว่าไหมหัวหรือเปล่าเอาไม่ต้องปวดหัวอย่างแจ๊ส GE เนี่ยเป็นรถที่ดูเรียบง่ายไม่มีอะไรแต่ทุกวันนี้หลายคนก็ยังหาใช้อยู่หรือบางคนที่ใช้อยู่ก็จะไม่ปล่อยเพราะมันใช้ดีนะฮะครับแต่ราคาแน่นอนมันสูงกว่าราคาของ Fiesta ก็ขยับอีกนิดนึงไงก็ไปเล่นแจ๊สได้นะ 30,000 40,000 50,000 แล้วแต่ไม่ได้ต่างกันมันเพิ่มอีกนิดหน่อยเองแรกก็การปวดหัวใช่เอาสบายใจดีกว่าแล้วก็ราคามันร่วงเนี่ยมันขาลงอย่างเดียวนะผมเชื่อว่าราคามันจะลงต่อเนื่อง Fiesta เนี่ยคือใครที่บอกว่าเอ๊ะทำไมรถ Ford ซ่อมแพงนะครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นศูนย์เนี่ยโอเคอะไหล่เขาอาจจะสูงแต่ถ้าเทียบอะไหล่ด้วยกันอะไหล่ใหม่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แพงกว่ารถญี่ปุ่นยี่ห้ออื่นถ้าเป็นอะไหล่ใหม่เบิกห้างด้วยกันแต่พอเป็นอะไหล่ทดแทนต้องยอมรับว่ามันน้อยจำนวนที่คนทำทดแทนเนี่ยมันน้อยกว่าและสุดท้ายเลยก็คือคนที่ทำฟอร์ดเนี่ยนะครับทำเครื่องยนต์เขาได้เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่หรือว่าเป็นอู่ที่ใช้ได้เพราะว่าระบบเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีมาร์กนะถ้าสมมติต้องเปิดฝาสูบหรือต้องทำการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นจะมีมาร์กจะมีอะไรดูให้คือใครถอดมาก็ประกอบได้แต่อย่างฟอร์ดเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าถ้าใครลื้อแล้วไม่ทำมาร์กเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าสมมติว่ามือไม่ถึงนะครับนะครับอ่ะมาดูนี่อีกอันดีกว่า W140S500ค่าบำรุงรักษาแพงไหมครับแพงครับตอบเลยอ่ะตอบแพงเลยครับคือถ้าจะเล่น140ทั้งทีจำเป็นไม่ต้องเอา500ไม่จำเป็นแล้วครับผมว่าไอตัว280มันก็วิ่ง200กว่าแล้วโดนใบสั่งตามมาแน่นอนก็พอแล้วครับ320ดีกว่าครับขนาดกลางถ้าขยับถ้าบอกว่า280มันรู้สึกอืดไปนิดนึงไป320ขยับขึ้นมามันมี320อยู่แต่ไม่จำเป็นต้องกระโดดไปถึง V ใช่500คือใบสั่งมาแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันพลังมันเหลือเฟือครับทีนี้ถ้าจะไปเหยียบแล้วคือเดี๋ยวเพลินขึ้นมาพลังไม่กลัวสิพี่หมอเวลาซ่อมนี่เนี่ยไอ้ซ่อมเนี่ยก็แน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ย่อมมากกว่าในลูกสูบที่เยอะกว่าครับแต่พวก6สูบนะครับอินไลน์กับตัว8สูบยังไง8สูบก็ต้องค่าแมนเทนแนนซ์ค่าซ่อม140แล้วให้หล่อสุดก็หา S320แล้วเอาแค่6สูบพอไม่ต้องถึง V8 ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันครับน้ำมันก็กินไปโดยป่าประโยชน์มันไม่จะเป็นต้องยุคนี้เขาต้องการซีซีน้อยๆครับแรงม้าเยอะๆแรงบิดสูงๆ500นี่ที่จริงแล้วต้องไปซื้อ320แล้วก็เอาป้าย500มาติดก็ได้ก็ไม่มีใครรู้ว่าที่มันเหมือนกันเวลาซ่อมสบายใจกว่าเยอะบางคนไปมองว่าอาจจะคิดว่าตัว500ออปชั่นเยอะกว่าบอกว่า320เนี่ยออปชั่นไม่ได้แพ้500เลยไม่ได้แพ้ออปชั่นเท่ากันออปชั่นเดียวกันเลยเหมือนกันก็มีเพราะนั้นที่น่าเล่นคือ320นะ320ในบอดี้เนี่ย340 320น่าเล่นสุดแล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องของความร้อนท่านไม่ต้องกลัวความร้อนขึ้นเพราะว่าตัว V8 เนี่ยมันแน่นมากในห้องเครื่องยนต์นะการระบายความร้อนอะไรพวกนี้คงไม่ค่อยดีเท่าที่ควรถ้าวิ่งในเมืองนะครับถ้าวิ่งต่างจังหวัดยังโอเคแต่ถ้าเป็น320หรือ280เครื่องนะฮะเป็น6สูบแถวเรียงระบายความร้อนห้องเครื่องโล่งเลยเพราะห้องเครื่องใหญ่มากใช่ครับห้องเครื่องโล่งเลยระบายความร้อนดีนะสรุป140ถ้าเล่นเอาแค่320หรือ280พอ280พอแล้วครับพอแล้วเอาเลือกเอาปีใหม่ๆปีท้ายๆครับก็97 98อย่างเงี้ยน่าหล่อ9อย่างเงี้ยครับแอร์จอแล้วกำลังสวยเลยครับอ่ะงั้นไปดูเรื่องราวดีๆของพรบ.อิ่มใจครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับ Rider Insurance Broker แล้วก็ Speed Channel จะทำโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างนะครับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็โดยทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้จะมีการหัก100บาทเพื่อสมทบทุนนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการนี้ก็เท่ากับได้ทำบุญไปด้วยได้บุญได้กุศลอย่างแรงด้วยนะใช่นะครับโรงพยาบาลนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้แต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้โดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมหมดอายุซื้อล่วงหน้าได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ต่อเนื่องได้ครับหมดอันนั้นคุ้มครองได้เลยใช่โอเคไปดูเรื่องราวดีๆของพรบ.อิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาอ
ำหรับอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสบุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันส์โบรกเกอร์จำกัดจากขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรประพิษ84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชที่โทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ